มีเรื่องเล่าว่าชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นพ่อลูกอ่อนนะลูกก็อายุประมาณสัก 3-4 ขวบสองคนนี้ก็อยู่ชายป่านะพ่อทำไร่อยู่กับลูกสองคนนะห่างไกลจากหมู่บ้านชุมชนพอสมควรสายๆเนี่ยพ่อก็ออกไปทำไร่ก็ปล่อยลูกไว้อยู่ที่บ้านให้เล่นตามภาษาเด็กทิ้งข้าวให้ไว้บ๊ายบายนะหรือเย็นๆก็กลับมาก็เป็นอย่างเนี้ยอยู่นานนะจนทั้งวันหนึ่งพ่อกลับมาก็เห็นบ้านเนี่ยถูกเผาไม่เหลือซากเลยสัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยเช่นไก่เช่นหมูเช่นวัวก็หายไปแสดงว่ามีการปล้นชายหนุ่มก็ตามหาลูกแต่หาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เจอจนถ้าไปพบนะกระดูกเนี่ยอยู่ในอยู่ในกองขี้เถ้าซากในซากปรักหักพังของบ้านก็เสียใจมากนะเสียใจที่ลูกตายก็เก็บเท่าเก็บกระดูกของลูกเอาไว้แล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายไปที่อื่นเพราะว่าทนอยู่กับที่เดิมไม่ได้ไปไหนก็เอากระดูกของลูกไปด้วยผ่านไปเป็น10ปีนะ10-20ปีวันหนึ่งเนี่ยนะตอนค่ำเนี่ยปรากฏว่ามีคนมาเรียกที่หน้าบ้านบอกให้ช่วยเปิดประตูด้วยชายหนุ่มคนนั้นซึ่งตอนนี้ก็เป็นวัยกลางคนแล้วถามว่าใครก็มีเสียงดังจากข้างนอกว่าผมไงแดงลูกของพ่อชายคนนั้นก็ไม่เชื่อนะปฏิเสธนะไม่ยอมเปิดประตูให้แล้วก็บอกว่าแกไม่ใช่ลูกของฉันลูกของฉันตายไปนานแล้วแกอย่ามาหลอกฉันให้โง่เลยผมแดงจริงๆนะเสียงออกมาจากข้างนอกผมเป็นลูกของพ่อเปิดประตูนะต้อนรับผมแต่ชายคนนั้นก็ไม่ยอมเปิดประตูชายหนุ่มที่อยู่ข้างนอกนี่ก็พยายามส่งเสียงวิงวอนนะแล้วก็ยืนยันว่าเนี่ยเป็นลูกของพ่อจริงๆแต่ว่าชายที่อยู่ในบ้านก็ไม่ยอมเปิดประตูสุดท้ายเนี่ยชายหนุ่มที่อยู่หน้าบ้านก็เลยผิดหวังนะเสียใจก็เดินจากไปแล้วก็นับแต่นั้นมาก็ไม่กลับมาหาชายคนนั้นอีกเลยจริงๆเนี่ยชายหนุ่มที่อยู่หน้าประตูเนี่ยที่พยายามขอร้องให้พ่อเปิดประตูเนี่ยก็เป็นลูกของพ่อจริงๆนะไม่ได้ตายไปกับซากกองเพลิงมีโจรเนี่ยมาลักเด็กเอาไปนะหัวหน้าโจรก็อยากได้ลูกนะแล้วก็เลี้ยงดูเด็กคนนั้นนะในชื่อแดงเนี่ย
แต่ก็คอยควบคุมระมัดระวังไม่ให้เด็กเนี่ยหนีเด็กโตแล้วเนี่ยก็มาฝึกให้เป็นโจรเช่นเดียวกับตัวเองก็อยู่กับโจรกลุ่มนี้มาจนกระทั่งอยากจะกลับไปพบพ่อที่แท้จริงหนีออกมาแล้วก็พยายามตามหาพ่อใช้เวลาอยู่นานหลายปีจนกระทั่งได้พบว่าโอ้พ่อของตัวเองนี่อยู่ที่หมู่บ้านนี้แต่พอไปหาพ่อนี่พ่อไม่ยอมเปิดประตูต้อนรับเพราะอะไรนะพ่อเนี่ยเชื่อว่าลูกเนี่ยตายไปแล้วมันเป็นความคิดที่ฝังแน่นนะเพราะว่าก็เห็นกระดูกนะอยู่กลางซากปรักหักพังเนี่ยซากเผาไหม้ก็เชื่อเลยนะว่าเป็นกระดูกของลูกตัวเองแต่จริงไม่ใช่หรอกมันเป็นอุบายนะที่หัวหน้าโจรเนี่ยเข้ามาแกล้งเอากระดูกของคนอื่นมาวางเอาไว้เด็กใกล้ๆอายุใกล้ๆกันเอามาซุกเอาไว้เพื่อหลอกเพื่อลวงว่าเด็กได้ตายไปกับกองเพลิงแล้วนักชายคนนั้นก็เชื่อนะแล้วก็เชื่อแบบปักใจเลยว่าลูกฉันตายไปแล้วแต่คราวนี้เนี่ยพอลูกจริงๆเนี่ยมาหาเนี่ยก็เลยไม่ยอมรับไม่เปิดประตูของจริงเนี่ยมาถึงหน้าบ้านแล้วแต่ไม่ปฏิเสธเพราะว่าไปติดยึดกับความคิดซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเพื่อที่จะให้เห็นว่าเนี่ยความคิดเนี่ยหรือสิ่งที่เราปักใจเชื่อเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นตัวปิดกั้นไม่ให้เราเนี่ยยอมรับหรือเห็นความจริงชายคนนั้นเนี่ยปิดประตูบ้านนะไม่ให้ลูกของตัวเองจริงๆเข้ามาก็เมื่อคนจำนวนมากนะที่ปิดใจนะไม่ยอมรับความจริงนะที่มันปรากฏอยู่ข้างหน้าที่ปิดรับนะความจริงก็เพราะอะไรเพราะไปติดอยู่กับความคิดความเชื่อปักใจเชื่อหรือคิดอะไรนะเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วนี่ก็ไม่ยอมรับความจริงอันนี้เรียกว่าความคิดเนี่ยปิดบังความจริงนะความจริงหรือสิ่งที่เราสัจธรรมเนี่ยนะมันก็แสดงตัวให้กับเราตลอดเวลาในขณะที่พวกเราเนี่ยอ้างว่าแสวงหาสัจธรรมแสวงหาความจริงแต่พอความจริงปรากฏอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็กลับไม่ยอมรับใจมันปิดนะเพราะว่าติดอยู่กับความคิดเช่นเรามีความคิดว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นตัวเป็นตนไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันมีตัวมีตนมันใช่ตัวใช่ตนไปหมดเลยนะคนสัตว์บ้านสิ่งของก้อนหินเนี่ยฉะนั้นพอความจริงที่ชื่อว่าหรือเรียกว่าอนัตตาเนี่ยมันปรากฏอยู่ข้างหน้าเราไม่ยอมรับความจริงที่เราทุกขังก็เหมือนกันนะทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกอย่างล้วนแต่อยู่ในภาวะที่ถูกบีบคั้นด้วยความเกิดความดับหรือว่ามีความพร่องมันไม่สามารถจะให้สุขอย่างแท้จริงแม้กระทั่งเงินทองรถยนต์เพชรนินจินดาหรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวแต่ความคิดเนี่ยที่ปรารถนาความสุขจากสิ่งต่างๆรวมทั้งเห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยที่พูดมาเนี่ยมันคือความสุขนะ
นั่นก็ไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับความจริงที่ชื่อว่าทุกขังที่มันแสดงตัวนะต่อหน้าเราหรือแม้กระทั่งแสดงกับกายและใจของเราให้ความคิดเนี่ยในหัวเราเนี่ยมันเป็นตัวที่ปิดบังนะความจริงหรือสัจธรรมทำให้ใจเราเนี่ยนะไม่เกิดความอิสระอย่างแท้จริงที่จริงอย่าว่าแต่สัจธรรมในทางธรรมนะหรือความจริงในทางธรรมเลยนะแม้กระทั่งความจริงอย่างโลกเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นมันได้เพราะว่ามีความคิดมันมาเป็นตัวปิดกั้นอย่างเช่นถ้าเรามีอคติกับใครสักคนเนี่ยโดยเพราะพยาคติหรือโทสาคติเนี่ยคืออคติเพราะความกลัวเพราะความโกรธเนี่ยเราก็จะเห็นคนคนนั้นเนี่ยนะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปคือเห็นแต่แง่ร้ายนะก็พูดอะไรก็มองหรือตีความไปในทางร้ายหมดก็จะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ก็มองว่าเนี่ยเขาเนี่ยมีอุบายซ่อนเร้นนะในความจริงเนี่ยมันผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะเพราะว่าอคติหรือความคิดในหัวของเราอย่างที่เคยเล่าเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งทำแหวนหาแหวนเพชรไม่เจอในห้องนอนนะซึ่งเป็นรีสอร์ทพอหาไม่เจอก็คิดว่าพนักงานทำความสะอาดเนี่ยขโมยไปพอคิดแบบนี้เข้าเนี่ยเวลาเห็นเขาเห็นไหมนักความทำความสะอาดคนนั้นเนี่ยก็จะเห็นพิรุธเห็นมีพิรุธตลอดเวลาน้ำเสียงก็มีพิรุธเวลามองเขาสบตาเขาก็มีพิรุธนะเหมือนกับไม่ตั้งใจจะมองตรงๆคอยหลบตาเห็นเขาทำอะไรมีพิรุธไปหมดจนกระทั่งมาพบความจริงว่าไอ้แหวนเนี่ยไม่ได้มีใครขโมยไปมันแค่ตกนะอยู่หลังเตียงพอรู้เท่านั้นแล้วนะภาพของพนักงานทำความพนักงานทำความสะอาดคนนั้นก็เปลี่ยนไปน้ำเสียงก็ดีคำพูดก็ดีอากัปกิริยาก็ดีท่วงท่าก็ดีเป็นปกติหมดเลยสิ่งที่เห็นมันเปลี่ยนไปแต่ที่จริงไม่ได้เปลี่ยนหรอกมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่เช้าจนเย็นนะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือความคิดนะของชายคนนั้นนะตอนที่เห็นว่าหรือคิดว่าพนักงานทำความสะอาดเนี่ยเป็นขโมยเนี่ยมันก็จะเห็นอีกแบบหนึ่งแต่พอรู้ว่าเขาไม่ใช่นะก็จะเห็นอีกแบบหนึ่งไอ้ตอนที่คิดว่าเขาเป็นขโมยเนี่ยนะมันก็เห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปสิ่งที่เขาทำเป็นปกติบริสุทธิ์ใจนะก็กลายเป็นว่ามีพิรุธนะหรือว่ามีการปกปิดอะไรสักอย่างให้ความคิดเนี่ยมันสามารถจะปิดบังความจริงไม่ให้เราได้เห็นสิ่งที่เป็นความจริงได้อันนี้รวมถึงการคิดในเชิงเหตุผลนะความคิดเนี่ยบ่อยครั้งมันก็เป็นเหตุเป็นผลดีแต่ว่าไอ้เหตุผลนี่แหละนะบางครั้งเนี่ยมันก็ปิดบังความจริงเหมือนกันมีผู้หญิงสองคนนะเช้าตรู่วันหนึ่งก็เดินขึ้นสะพานลอยข้ามถนนเนี่ยแถวๆวงเวียนใหญ่อันนี้ก็หลายปีมาแล้วพอเดินถึงกลางสะพานลอยเนี่ยคนที่ชื่ออ้วนเนี่ยแกก็บอกเพื่อนมันเนี่ยชี้ไปที่ข้างหน้าเนี่ยมีแบงค์สองใบเป็นแบงค์พันนะอ้วนเห็นนะแต่อ้วนก็บอกว่ามันไม่ใช่แบงค์จริงหรอกว่าถ้าเป็นของจริงอ่ะคนก็หยิบไปแล้วนะ
ต่เพื่อนที่มาด้วยเนี่ยเขานะไม่ได้สนใจเหตุผลของอ้วนนะเขาก็ตรงไปเลยนะแล้วก็ไปหยิบแบงค์สองใบมาปรากฏว่าเป็นแบงค์พันจริงนะก็กลายเป็นว่าเนี่ยอ้วนเนี่ยซึ่งเห็นแบงค์ก่อนเนี่ยนะโชคมาปรากฏข้างหน้าแล้วนะแต่ก็หลุดลอยไปเพราะอะไรนะเพราะเหตุผลว่าเนี่ยถ้าเป็นของจริงเนี่ยมันไม่อยู่ตรงนั้นแล้วแหละนะคนก็ต้องเอาไปแล้วแต่จริงๆก็คือมันเป็นแบงค์จริงนะเหตุผลของอ้วนเนี่ยมันทำให้เธอเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นความจริงที่อยู่ข้างหน้าได้ไปมองว่าเป็นแบงค์เก้ไปซะนะก็เลยอดไปเลยแต่เพื่อนนี่เขาก็ดีแล้วก็แบ่งให้อ้วนนะ500ส่วนตัวเองเก็บไป 1,500 เหตุผลเนี่ยบางทีมันก็ปิดบังความจริงกันนะทำให้เราไม่สามารถจะเข้าถึงความจริงแม้กระทั่งความจริงแบบง่ายๆได้อันนี้พระเจ้าจึงตรัสนะในกาลมสูตรว่าเนี่ยอย่าปรงใจเชื่อนะด้วยความคิดตามแนวเหตุผลอย่าหรืออย่าปรงใจเชื่อเพราะว่ามันมีเหตุมีผลหรือสมเหตุสมผลเพราะว่าถึงแม้เหตุผลมันจะดีนะแต่ว่าความจริงอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ก็จริงนะที่เขาพูดว่าเนี่ยถ้าเป็นของจริงเนี่ยคนก็หยิบเป็นละแต่ที่แบงค์มันยังอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนอื่นเขามองไม่เห็นเขาเดินไปใจเขาก็ลอยไปหรือเป็นเพราะว่าเขามีความคิดหรือมีเหตุผลแบบเดียวกับอ้วนว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นแบงค์จริงคนก็หยิบไปแล้วแต่ที่มันอยู่ตรงนั้นเพราะมันไม่ใช่แบงค์จริงก็เลยเดินผ่านไปเหตุผลแม้จะดีเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นอุปสรรคนะในการที่จะทำให้เราเข้าถึงความจริงบางครั้งนะบ่อยครั้งเหตุผลก็ช่วยทำให้เราเข้าถึงความจริงได้อย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ใช้เหตุใช้ผลนะในการค้นพบทฤษฎีซึ่งตอนมาก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นความจริงแต่เหตุผลบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปยึดติดถือมั่นกับมันมากเนี่ยมันก็กลายเป็นตัวปิดกั้นความจริงได้ไม่ใช่แค่เหตุผลอย่างเดียวนะความคิดในเชิงตรรกะก็เหมือนกันนะความคิดแบบตรรกะนะ1บวก1เป็น2นะ4 2หาร4เป็น2นะอันนี้ก็เป็นความคิดเชิงตรรกะแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดความผิดเพี้ยนขึ้นมาได้หรือเกิดความเข้าใจผิดได้มีเรื่องเล่าว่าเนี่ยชายคนหนึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้านายเนี่ยว่าให้รีบไปส่งสารมีสารด่วนที่จะต้องไปแจ้งอีกเจ้าเมืองหนึ่งก็ให้ม้าเร็วนะไปตัวหนึ่งชายคนนั้นเนี่ยได้รับมอบหมายแล้วเนี่ยบอกว่าแทนที่จะขึ้นขี่ม้านะกลับวิ่งไปกับม้าวิ่งไปกับม้านะมือนี่ก็จูงมือนี่ก็ถือจับเชือกม้าไว้แต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นขี่ม้าเนี่ยกับวิ่งไปพร้อมๆกับม้าคนก็เลยถามว่าทำไมไม่ขึ้นขี่ม้าเนี่ยบอกว่า6ขามันก็ต้องเร็วกว่า4ขาสินะ4ขาเนี่ยถือว่าเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้น6ขาก็ต้องเร็วกว่า4ขาเพราะฉะนั้นถ้าอยากไปเร็วกว่าเนี่ยก็ต้องนะ6ขานะนั่นก็ดูเป็นเหตุเป็นผลนะเป็นตรรกะนะ4ขาเร็ว6ขาก็ต้องเร็วกว่าแต่ไม่ใช่หรือมีโจทย์ง่ายๆโจทย์หนึ่งเนี่ยคนหนึ่งคนติดไฟหนึ่งดวงใช้เวลา10นาทีถ้าคน10คนติดไฟหนึ่งดวงจะใช้เวลากี่นาทีนะถ้าตรรกะเนี่ยหรือมัญญัติยามก็ตอบว่า1นาทีนะใช่ไหมคนหนึ่งคนติดไฟหนึ่งดวงใช้เวลา10นาทีถ้าคน10คนติดไฟหนึ่งดวงก็ต้องใช้เวลา1นาทีถ้าคน20คนติดไฟหนึ่งดวงก็ต้องใช้เวลาครึ่งนาทีแต่ความจริงเป็นยังไงอ่ะถ้าติดไฟหนึ่งดวงใช้คน10คนเนี่ยมันจะใช้เวลา1นาทีใช่ไหมมันก็อินุงตุงนางบางทีเกินกว่า10นาทีซะอีกนะ
ิ่งใช้คน20นาทีเนี่ยใช้คน20คนเนี่ยไอ้ที่จะให้ติดไฟ1ดวงในเวลาครึ่งนาทีเป็นไปไม่ได้การคิดแบบตรรกะเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้เราหลงนะคลาดเคลื่อนจากความจริงเพราะความจริงในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นสี่ขายังไงก็ต้องเร็วกว่า6ขานะหรือว่าคน1คนหรือว่าคน10คนเนี่ยติดไฟ1ดวงเนี่ยไม่มีทางนะใช้เวลา1นาทีนะมันอยู่ตรงตุงนังกันอย่างนั้นเนี่ยบางทีมันยิ่งกว่า10นาทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรรกะเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะในการที่จะนะเข้าถึงความจริงหรือในการที่เราจะได้เข้าใจความจริงความคิดเนี่ยเหตุผลตรรกะนี่มันมีประโยชน์นะแต่ว่าประโยชน์ของมันก็มีข้อจำกัดถ้าเราไปยึดติดถือมั่นกับมันนะหรืออย่างที่หลวงพ่อคำเขียนใช้ว่าไปเอาเหตุเอาผลเอาถูกเอาผิดกับมันคือไปยึดติดกับมันมากเกินไปเนี่ยจนกระทั่งไม่สนใจอย่างอื่นเลยเนี่ยมันก็จะทำให้นะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราก็ต้องรู้นะว่าความคิดเนี่ยมันดียังไงมันก็มีข้อจำกัดมันอาจจะช่วยแก้ปัญหาของเราได้ในบางเรื่องหรือหลายเรื่องแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นอุปสรรคของการแก้ปัญหาในบางเรื่องได้เหมือนกันหมอประเสริฐนะผลิตผลการพิมพ์เนี่ยเป็นจิตแพทย์เคยพูดไว้น่าสนใจนะว่าเวลาสามีภรรยาทะเลาะ กันเนี่ยอย่าใช้เหตุผลนะให้ใช้อารมณ์ให้ใช้อารมณ์อย่าใช้เหตุผลความหมายของคุณหมอคือว่าเวลาขัดแย้งกันเวลาทะเลาะ กันเนี่ยอย่าเอาเหตุผลมาใช้เหตุผลก็คือว่าเนี่ยฉันถูกเธอผิดนะเวลาคนเราทะเลาะ กันเนี่ยมักชอบจะใช้เหตุผลมาเพื่อที่จะยืนยันว่าอีกฝ่ายหนึ่งผิดนะส่วนเราเนี่ยเป็นฝ่ายถูกอีกคนหนึ่งก็ใช้เหตุผลเหมือนกันนะในการยืนยันว่าตัวเองถูกนะอีกฝ่ายผิดและสุดท้ายมันก็หลีกไม่พ้นที่จะเป็นการกล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งและปกป้องตัวเองซึ่งก็ยิ่งกระตุ้นทำให้เกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจมากขึ้นนะเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีเป็นเรื่องใหญ่นะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยอย่างที่เล่าเมื่อวานนะนะพระกรุงโกสัมพีเนี่ยทะเลาะกันจนวัดแตกเนี่ยเพียงเพราะว่ามีการเข้าใช้ห้องน้ำแล้วพอเสร็จกิจแล้วเนี่ยไม่ปล่อยน้ำค้างเอาไว้ในภาชนะนะซึ่งก็เป็นอาบัติเล็กน้อยแต่เพราะว่าเรื่องมันบานปลายเพราะต่างฝ่ายเนี่ยต่างยืนยันว่าฉันถูกแกผิดใช้เหตุใช้ผลทั้งนั้นเลยแต่ว่าไม่สนใจนะว่าเหตุการณ์มันจะลุกลามไปถึงขั้นมองหน้ากันไม่ติดวัดแตกเป็นสองเสียงคารวาสญาติโยมก็แตกเป็นสองพวกนี่เราเพราะเอาผิดเอาถูกนะหรือว่าเป็นเพราะว่าไปยึดติดกับการใช้เหตุผลเพื่อจะได้ยืนยันว่าฉันถูกเธอผิดครอบครัวคู่รักเนี่ยแตกแยกกันทะเลาะ กันจนทั้งไม่มองหน้ากันก็เพราะใช้เหตุใช้ผลแบบนี้แหละหรืออย่างที่หลวงพ่อคำเกียว่าเอาถูกเอาผิดแต่หมอประเสริฐบอกว่าเนี่ยให้ใช้อารมณ์นะใช้อะไรคือใช้ความรักนะใช้ความรักให้ความรักมันผุดขึ้นมาความรักที่มีต่อกันที่ทำให้มาอยู่ร่วมกันนะที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเจือจานกันมาให้มันเกิดขึ้นให้มันระลึกถึงความรักตรงนี้ไว้บ้างเมื่อระลึกถึงความรักมันก็จะเกิดเมตตามันก็จะเกิดการยอมกันนะหรือว่าให้อภัยกันอย่างที่เขาเรียกว่าเนี่ยแพ้เป็นพระชนะเป็นมารก็เพราะให้ความรักความเมตตามันขึ้นมาไม่ได้เอาเหตุเอาผลเมื่อเราตระหนักว่าเนี่ยการเอาถูกเอาผิดเนี่ยกับใครต่อใครเนี่ยหรือการใช้เหตุใช้ผลเนี่ย
เอาเหตุเอาผลมันเป็นปัญหานะบางครั้งก็เป็นปัญหาเราก็ต้องรู้ทันมันก็ฝึกนะฝึกกับการที่เราฝึกกับตัวเองนั่นแหละเพราะว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยนะเวลาเดินจงกรมเวลาเจริญสติเนี่ยมันก็จะมีความคิดต่างๆมากมายถ้าเราไปเอาถูกเอาผิดกับความคิดเหล่านั้นนี่เราก็ทุกข์นะเพราะว่าบางความคิดเนี่ยมันก็เป็นความคิดแย่ๆเป็นความเห็นแก่ตัวบางคนเอาถูกเอาผิดกับความคิดที่มันผุดขึ้นมาก็รู้สึกเสียใจว่าทำไมเราเป็นคนน่าเกลียดแบบนี้ทำไมเราเป็นลูกที่เลวแบบนี้ทำไมคิดกับแม่คิดกับพ่อได้แบบนี้นะหรือบางทีมันมีความคิดจ้วงจาบพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์ก็ไปเอาถูกเอาผิดกับมันก็เลยทุกข์นะเสียใจว่าเราเป็นคนชั่วคนเลวต้องฝึกนะว่าเออมันจะคิดยังไงก็อย่าไปเอาถูกเอาผิดกับมันอย่าไปเอาเหตุเอาผลกับมันเหมือนกับความฝันเนี่ยนะความฝันเราจะไปเอาเหตุเอาผลกับมันได้ยังไงโอ้มันสารพัดนะเหนือเหตุเหนือผลเลยจะไปเอาถูกเอาผิดกับมันก็ไม่ได้นะความฝันเนี่ยเพราะว่ามันสุดแท้แต่จิตมันจะจินตนาการไปมันจะฝันทุเรศทุเรศมันจะฝันเร็วๆยังไงก็เป็นไปได้ถ้าเราไปเอาจริงเอาจังกับมันเอาถูกเอาผิดกับมันเราก็คงบ้าไปแล้วแต่ไม่ใช่แค่ความฝันในความฟุ้งกับมันกันนะเวลามันฟุ้งขึ้นมาอย่าไปเอาถูกเอาผิดกับมันอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันแค่เห็นมันรู้ซื่อๆรู้เฉยๆนะเท่านั้นก็พอละซึ่งมันก็ไม่ใช่ง่ายนะแต่ว่าถ้าว่าเรารู้จักนะปล่อยวางมันบ้างนะคำแนะนำของหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยสั้นๆเนี่ยมันมีประโยชน์มากทีเดียวนะเห็นอย่าเข้าไปเป็นเห็นความคิดที่ชั่วนะแต่ว่าอย่าเข้าไปในความคิดนะเป็นผู้คิดชั่วนั้นนะอันนี้มันก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องเสียใจนะถ้าเราเห็นนะแต่ไม่เข้าไปเป็นหรือว่ารู้ซื่อๆนะคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างอย่าไปเอาเหตุเอาผลกับมันอย่าไปเอาถูกเอาผิดกับมันแล้วถ้าเกิดว่าเรามีสติดีนะสติรักษาสติคอยรักษาใจเนี่ยทำให้ความรู้สึกตัวอยู่กับเนื้อกับตัวเราตลอดเวลาเนี่ยจิตมันก็จะโปร่งนะมันก็จะอยู่ในภาวะที่ปลอดความคิดไอ้ภาวะที่ปลอดความคิดเนี่ยนะมันก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เห็นสัจธรรมได้ง่ายเห็นสัจธรรมได้ง่ายเพราะว่าถ้ามีความคิดอยู่ในหัวบางทีความคิดมันก็เป็นตัวปิดกั้นความจริงแต่พอไม่มีความคิดมาเป็นสิ่งครอบงำจิตใจมันก็เปิดนะพร้อมที่จะรับสัจธรรมความจริงได้ที่พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะท่านได้เห็นสัจธรรมแจ่มแจ้งจนเกิดปัญญาพาจิตหลุดพ้นได้เนี่ยเพราะว่าในภาวะนั้นเนี่ยท่านที่เราปล่อยจากความคิดก็ได้หรือไม่ฉะนั้นก็ใช้ความคิดไปในทางที่ถูกต้องนะมันก็มีเหตุผลนะมันก็มีประโยชน์นะใช้ความคิดในทางที่ถูกต้องเช่นจะใช้ความคิดในเชิงไตรลักษณ์เนี่ยมันก็พาจิตให้ยอมรับความจริงนะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้หลวงปู่ดูลย์ท่านพูดไว้ดีท่านบอกว่าเนี่ยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะหยุดคิดจึงจะรู้แต่ต้องอาศัยความคิดเนี่ยจึงจะรู้ได้นะดูเหมือนงงๆนะดูเหมือนขัดแย้งกันแต่จริงไม่ขัดแย้งหรอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ต้องอาศัยความคิดนะจึงจะรู้ได้คือถ้ามีความคิดพื้นฐานในเรื่องของอริยสัจ4ความคิดพื้นฐานในเรื่องของไตรลักษณ์การที่จะรู้แจ้งในไตรลักษณ์เนี่ยมันก็เป็นไปได้เมื่อเห็นสัจธรรมปรากฏต่อหน้าแต่ในภาวะนั้นจิตมันก็ต้องรู้สึกตัวอย่างแจ่มชัดนะจึงจะเปิดรับสัจธรรมได้ชาตินี้พูดกันเท่านี้นะครับ